ละครั้งที่แพ้ได้มากกว่าชนะไม่ได้ทำให้คนเวียดนามท้อถอยคราใดที่มีชัยพวกเขาจะจารึกช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในความทรงจำเสมอเวียดนามปลดแอกจากจีนได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังจากที่งกเวียนเสียชีวิตไปนั้นขุนศึกทั้ง12คนก็แก่งแย่งกันมีอำนาจแผ่นดินถูกแบ่งแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าจนที่สุดดินโบลินสามารถเอาชนะขุนศึกได้ทีละคนรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่อประเทศใหม่ว่าไดโกเวียดโดยมีหัวลือเป็นเมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างจากมิงบิงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง13กิโลเมตรที่นี่คุณจะได้พบกับอาณาจักรโบราณในช่วงก่อนศตวรรษที่10ได้มีการสร้างวัดที่มีหน้าตาคล้ายๆกับศาลเจ้าขึ้นใหม่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1696เพื่อระลึกถึง2ราชวงศ์คือดิ่งและเลยุคต้นอันเป็นตำนานการก่อเกิดราชบัลลังก์อำนาจแห่งอาณาจักรไดโกเวียดหรือเวียดนามในปัจจุบันสมัยก่อนดิ่งโบลิงก็เป็นคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเดียวแล้วครับแต่เขาสามารถเขาทำเก่งมากเขาชนะได้ทั้งรวมประชาชนก็ทำชนะได้ทุกกลุ่มได้ก็รวมแบ่งประเทศมาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่นี่ครับสามเจ้านี้ก็มีเขาปรับปรุงใหม่ช่วงศตวรรษที่18ก็คืองานแกะสลักไม้และกับแกะสลักหินของคนเวียดนามสมัยนั้นเป็นยังไงครับการวางผังวัดในสมัยก่อนสังเกตได้ว่าทางเข้าต้องผ่านประตูครึ่งวงกลมทำด้วยอิฐ2แห่งเรียกว่าประตูชัยชั้นนอกและชั้นในเตียงมังกรเก่าแก่กว่า300ปีอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นที่บูชากลางลานหน้าวิหารหลักเตียงที่คุณเห็นแกะสลักจากหินเพียงก้อนเดียวลวดลายบนพื้นผิวเป็นภาพมังกรเหินอยู่ท่ามกลางหมู่มวลเมฆหน้าตาของมังกรเวียดนามจะไม่เหมือนกับมังกรจีนนะครับวิธีสังเกตให้ดูอุ้งเล็บจะมีเพียงแค่3หน้าตามังกรจะไว้หนวดเคราหนังเป็นเกล็ดเหมือนปลาลองพินิจดูให้นานสักหน่อยก็จะมโนภาพถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขจากลวดลายสลักเป็นรูปสัตว์น้ำมากมายที่อยู่รอบตัวมังกรจิงกุ้งก็คือบูชากษัตริย์ดิงเจนหวางดิงเจนหวางหรือดิงโบลิงชื่อของดิงเจนหวางชื่อเดิมก็คือชื่อดิงโบลิงแต่ก็ขึ้นเป็นตำแหน่งกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนนามชื่อดิงเจนหวางที่นี่บูชาจิงกุ้งคือบูชาสายหลักคือบูชาดิงเจนหวางนี่ครับดิงโบลิงถูกฆาตกรรมโอรสสองพระองค์ก็แย่งชิงราชบัลลังก์เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่สุดบัลลังก์ก็ตกเป็นของโอรสองค์ที่3ที่มีพระชนเพียง 6 พรรษาครองราชได้เพียง6เดือนก็ถูกขุนนางเลหวนยึดอำนาจขุนนางผู้นี้ได้รับการยอมรับถึงการเป็นผู้นำที่กล้าหาญเอาชนะศึกราชวงศ์ซองที่กลับมาโจมตีทั้งทางบกและทางเรือกู้ประเทศและตั้งตนเป็นกษัตริย์ราชวงศ์เลตอนต้นในปีคริสต์ศักราช981เดินออกมาไม่ไกลจากศาลเจ้าของราชวงศ์ดิงก็จะมาถึงศาลเจ้าของราชวงศ์เลหวนจำลองแบบมาจากศาลเจ้าใหญ่ของราชวงศ์ดิงแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีซุ้มประตูใหญ่ความโดดเด่นของงานแกะสลักไม้ที่หน้าประตูที่นำเอาภาพสัตว์ต่างๆแสดงท่าทางหยอกล้อกันดูแล้วก็มีชีวิตชีวาครับที่นี่ก็เรียกว่าในร่องสร้างนี้เขาทำใหม่ตั้งแ
ศตวรรษที่19แล้วสมัยราชวงศ์เวียนใหม่กว่านั้นตอนนู้นเขาทำไม่ระเบียบเรียบร้อยเหมือนฝั่งนู้นบอกว่าเล่ห์หวานนี่ก็คือสมัยกษัตริย์เล่ห์ก็ฉีกไปเป็นถ้าเป็นนายพลอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็ไม่ยกสูงเท่ากับกษัตริย์ลิงเขาก็ทำแบบง่ายแบบนี้เมื่อเข้าไปด้านในก็จะมีห้องเรียงต่อกันใช้สำหรับเส้นไหว้จนถึงห้องท้ายสุดเป็นแท่นบูชาจักรพรรดิเลฮวนที่น่าสนใจคือรูปปั้นของมเหสีที่ชื่อว่าเดืองวันงาเชื่อกันว่าเธอเป็นราชินีม่ายของพระเจ้าดิ่งเตียนหวางจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ดิ่งเมื่อราชวงศ์ใหม่ขึ้นมามีอำนาจราชินีองค์นี้ก็ควบตำแหน่งราชินีเสียทั้งสองราชวงศ์เลยครับนี่คือซากของพระราชวังเก่าหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันได้ว่าฮวาลือเคยเป็นอาณาจักรโบราณของไดโกเวียดซึ่งอยู่ในสภาพที่นักโบราณคดีเท่านั้นที่จะดูออกรวมแล้วทั้งสองราชวงศ์ดิ่งและเลตอนต้นปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นต้านทานการรุกรานจากศัตรูได้ยาวนานถึง42ปีสมัยก่อนก็กษัตริย์ลิงกับเล่ก็อยู่ที่นี่เราดูเราเห็นนี่รอบภูเขารอบเมืองใช่ไหมครับภูเขารอบเมืองฮวาลือนี่ก็ที่ภูเขาสองลูกก็ไม่ติดต่อกันแล้วเขาก็เอาดินมาทำเชื่อมต่อกันทำให้ปั๊มกำแพงเมืองที่นี่ก็ผมอ่านหนังสือเขาบอกทำไมถึงกษัตริย์ดิงก็เลือกที่นี่เป็นเมืองหลวงแรกหลังจากรวบรวม12ฝ่ายของเวียดนามสงครามภายในเขาเพราะว่าที่นั้นก็เวียดกำลังได้เวียดกำลังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ต้องการต้องหาที่มีทำอย่างไรจะมียุทธศาสตร์ดีที่สุดป้องกันข้าศึกก็คือข้าศึกที่นี่ก็คือหลายข้าศึกก็คือจำปาเพื่อชีนก็มาต่อสู้บ่อยๆก็มีหลายครั้งข้าศึกจำปาเข้ามาต่อสู้ที่นี่ก็แพ้หมดแล้วเพราะว่าที่คุณเห็นมีรอบก็มีภูเขาอย่างเดียวเหลืออีกแค่แม่น้ำเข้าข้าศึกไหนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1009ขุนนางผู้เกรียงไกรนามลีกงอวนก็ค่อยๆมีอำนาจขึ้นมาแทนที่จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์เลตอนต้นลีกงอวนเมื่อได้ขึ้นครองราชแล้วทรงมีพระนามว่าลีไท่โตหลังจากนั้นไม่นานในเดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช1010ทรงมีพระราชโองการรับสั่งให้ย้ายเมืองหลวงตำแหน่งของมันปรากฏคล้ายลักษณะของมังกรที่ขดตัวอยู่จากทุกทิศในประเทศสามารถเดินทางมายังเมืองหลวงโดยมีระยะทางเสมอกันทั้งอย่างใกล้กับภูเขาและแม่น้ำมีพื้นที่ราบและกว้างใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลและไม่อยู่ในจุดอับประชาชนย่อมปลอดภัยจากน้ำท่วมนั่นเป็นเหตุผลที่เหล่าขุนนางเห็นดีด้วยพร้อมใจกันย้ายเมืองหลวงมาทางตอนเหนือของฮวาลือและตั้งชื่อว่าทางหลองเรื่องราวของจักรพรรดิราชวงศ์ลีกับเมืองทางหลองในยุคก่อนนั้นขอเก็บไว้เล่าในตอนที่เราไปถึงเมืองบักนิงถิ่นประสูติของจักรพรรดิหลีไทโตและหมู่โบราณสถานในยุคที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองและทรงอำนาจในราชสำนักมากที่สุดหลังจากออกจากศาลเจ้าแล้วพวกเราวางแผนท่องเมืองดิงนิงกันต่อวิถีผู้คนที่เราได้ไปเห็นยังหลงเหลืออาชีพจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีภูมิลังของคนเมืองเก่าไม่ได้หายไปกับการเวลาดูสิว่าช่วงต่อไปเราจะพบร่องรอยของอดีตในเรื่องใดบ้างสักครู่ครับ